มันหายไปไหนวะนายครับยังไม่ได้ตัวกลับมาเลยครับนายส่งคนของเราไปตามตัวมันให้เจอแล้วเก็บมันซะครับนายคุณลุงคุณลุงอย่าทำอะไรหนูเลยนะคุณลุงนะคุณลุงสารภาพันเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะไม่เป็นไรนะคะคุณอยู่ที่นี่จะปลอดภัยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นลูกจับตัวน้องสาวฉันไปเขาต้องฆ่าลูกแก้วแน่ๆเธอต้องช่วยน้องสาวฉันเอาฟ้านภาเดี๋ยวก่อนเจนเย็นนะค่อยๆเล่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเขาต้องจับตัวน้องเธอไปด้วยก็น้องเธออยู่บ้านเดียวกับเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาจับได้ว่าน้องสาวฉันนอกใจเขาฉันก็เลยหนีออกมาก่อนแต่ฉันคิดว่าลูกแก้วต้องไม่รอดแน่ๆเพราะว่านอกจากเธอแล้วเขาก็ไม่เคยไว้ชีวิตใครอีกเลยเลเราออกไปข้างนอกกันให้เขาคุยกันเองดีกว่าผมขอถามคุณจริงๆนะคุณแพรพันธ์ที่คุณมาที่นี่พอน้องสาวคุณต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ทำไมคิดว่าฉันแต่งเรื่องโกหกหรือไงพฤติกรรมของคุณกับน้องสาวทำให้ผมต้องถามให้รอบคอบแล้วคุณเป็นใครจะมารู้พฤติกรรมฉันได้ยังไงก็คุณเป็นคนเล่าเองว่าน้องคุณมีชู้โดนจับตัวคุณเลยหนีเอาตัวรอดมาที่นี่ถ้าฉันไม่จนตรอกจริงๆคิดว่าฉันจะมาพึ่งคนอย่างเธอหรอฟ้านภาเอาเถอะหน้าที่ของฉันก็คือต้องช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วถ้าเธอพูดความจริงฉันก็จะช่วยเต็มที่ตำรวจมาขอคุยด้วยจ้ะคุณคือคุณแพรพันธ์ใช่ไหมครับค่ะฉันเป็นคนแจ้งตำรวจไปตอนนี้น้องสาวของฉันถูกจับตัวขังอยู่พอจะบอกรายละเอียดคร่าวๆได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องสาวฉันชื่อลูกแก้วค่ะเขาเป็นเหยื่อของผู้อุปการะคนหนึ่งชื่อลูกใช่ค่ะคุณลูกห้องนี้เลยจ้ะนี่เหรอคะที่พักของฉันใช่จ้ะก็ทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิถ้าไม่มีที่พักก็พักที่นี่ทั้งนั้นแหละมีอะไรปะจ๊ะเปล่าค่ะแค่ถามเฉยๆโอเคงั้นขาดเหลืออะไรยังไงเดี๋ยวบอกพี่เลได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะไปหาพวกเสื้อผ้าสำรองแล้วก็ของใช้จำเป็นไว้ให้ขอบคุณค่ะเพราะแกคนเดียวเลยอีลูกแก้วฉันถึงต้องมาลำบากแบบนี้ฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย